เดี๋ยวพามาดูพนักงานกำจัดหนอนในสวนนะครับถ้าภาษาทางเกษตรกรรมนะครับเขาเรียกว่าตัวห้ำหรือเปล่ามันไปห้ำหันกับพวกตัวหนอนพวกมลงแมลงต่างๆนะครับเอามาเป็นอาหารของมันนะครับเป็นต่อนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าต่ออะไรแต่ต่อจำพวกนี้รังนี้นะครับอยู่ไม่สูงเป็นต่อที่รังใหญ่ก็ลักษณะก็เหมือนกันกับต่อหัวเสือแหละแต่เขาเรียกต่อหัวเสือหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ผมเห็นมาตั้งแต่รังเท่าลูกตะกร้อนะครับลูกนิดเดียวตอนนี้โอ้โหมันใหญ่กว่าลูกบาสมากมายแล้วนะครับโดยปกติแล้วทุกปีนะครับผมก็จะถึงฤดูนี้แหละใกล้จะสาดลาวนะครับก็จะถึงลูกฤดูการเอาต่อนะครับกับเพื่อนๆก็จะเอาต่อในสวนผมเนี่ยปีนึงเนี่ย3รัง4รังนะครับแต่ว่า2ปีผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนี่ก็พอมีเอาบ้างแต่ว่า2ปีผ่านมานี้ผมกินต่อไม่ได้นะครับเกิดอาการแพ้กินลูกต่อเข้าไปแล้วก็โอ้โหผื่นขึ้นทั้งตัวปีที่แล้วก็มีให้เพื่อนมาเอาแล้วก็แบ่งไว้ให้ที่บ้านกินบ้างแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าเฝ้าดูมาหลายอย่างแล้วนะครับก็เฝ้าดูสิ่งต่างๆในสวนนะครับอย่างฤดูกาลบางฤดูกาลเนี่ยมันจะมีหนอนมาลงต้นไม้บ้างลงต้นพยุงบ้างยิ่งทนายนาข้าวเนาะหรือว่าพืชผักต่างๆเราปลูกไปเนี่ยตัวต่อนี่แหละเป็นตัวนึงนะครับที่จะกำจัดหนอนพวกนั้นคุมปริมาณในธรรมชาติมันได้นะครับถึงแม้ว่าต่อเนี่ยบางทีมันจะไปบุกรังผึ้งของผมนะมันก็มีอยู่มันไปบุกรังผึ้งโพรงป่าของผมนะครับแต่ว่าก็นานๆทีที่มันไปบุกนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่บุกรังผึ้งโพรงเนี่ยจะเป็นมดซะมากกว่าต่อนี้ส่วนน้อยต่อมันชอบไปจับนงจับหนอนกินซะมากกว่าผมว่านะผมก็เลยว่าปีนี้ตั้งใจจะไม่เอาต่อแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเจอรังเดียวนี้นะในสวนไม่รู้ว่าโซนอื่นมันจะมีหรือเปล่ามันก็น่าจะมีอยู่แหละเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะครับโหรังนี้เนี่ยถ้าเอาถูกช่วงถูกเวลาเนี่ยกิโลกว่าเลยนะครับเนี่ยลูกต่อเนี่ยรังไม่สูงด้วยเอาสะดวกเลยอยู่มันเกาะอยู่ต้นตะขบป่านะครับปีที่แล้วเนี่ยผมเอาโอ้โหรังเท่าๆนี้แหละ2รังอาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงโหแต่สูงลิฟเลยอะสูงแบบสูงมากเลยฮะสัก20เมตรอ่ะใช้ไม้เซ้านะครับไม้ไผ่กว่าจะไปสอยลงมาได้กว่าจะเอาได้ต่อก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับเรามีป่าแบบนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆมาอยู่อาศัยถึงฤดูกาลถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็จับไปทำอาหารได้ถือว่าเป็นการพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยด้วยว่าผมกินไม่ได้นี่แหละแพ้แล้วก็ปล่อยดีกว่าปีนี้คงปล่อยให้มันอยู่ในสวนนี่แหละดูว่ามันจะรังใหญ่ได้ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับโอ้โหต่ออานหรือเปล่าแถวบ้านเขาเรียกมันจะมีต่อหัวเสือเนี่ยที่เขาเรียกกันนะครับที่บ้านผมแต่เขาเรียกกันต่อกระดิ่งกับต่ออานถ้าต่อกระดิ่งเนี่ยมันจะรังเล็กหน่อยนะถ้าต่ออานเนี่ยมันรังแบบนี้แหละรังใหญ่รังเท่าตะกร้านะครับเขาว่าถ้าภาษาถิ่นบ้านผมนะครับแต่รังนี้โอ้โหถึงต่ำเองโอ้รังใหญ่เห็นตั้งแต่แบบรังเล็กมันมีทางเข้าทางออกทางเดียวนะเท่าที่ผมสังเกตดูเพราะเห็นหลายท่านเอาเนี่ยเขาเอาผ้าชุบน้ำมันผ้าชุบน้ำมันเบนซินเนี่ยหรือน้ำมันก๊าซก็ได้ยัดที่รูมันนะครับรูทางเข้ามันเนี่ยทางเข้าออกมันเนี่ยทิ้งไว้สักพักนะครับปล่อยจนแม่มันสงบนะครับตัวแม่มันก็จะสลบไปแล้วเขาก็จะแกะเอาลูกมันปล่อยตัวแม่มันไปปีที่แล้วนะครับมีแต่ไซส์นู่นไซส์ยอดไม้นู่น
โอ้ยเอาลำบากมากเอาไม้ไผ่นะทำเป็นไม้ซ่าวเนี่ยต่อกับเลื่อยเลื่อยตัดกิ่งไม้เนี่ยโหไปกระชากรังมันลงมาโอ้ดูดิมันบินไปหากินอย่างน้อยๆมันก็คุมปริมาณหนอนเนาะหนอนกินหนอนกินอะไรที่จะทำลายพืชผลเราแปลงผักเนาะเอาให้มันเป็นระบบนิเวศของมันนี่แหละคลิปนี้นะครับก็คงคลิปไม่ยาวเนาะพาดูรังต่อในสวนนะครับถือว่าเป็นดอกผลของการปลูกต้นไม้ให้มันอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็จะมีสัตว์ต่างๆมีสรรพสิ่งต่างๆเข้ามาอยู่เข้ามาอาศัยนะครับถ้าเราจะเอาไปทำอาหารก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันกินได้นะครับรับประทานได้แต่ถ้าไม่อยากเอาไปกินก็ปล่อยมันอยู่ในธรรมชาติแบบนี้มันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าไปคุมปริมาณหนอนต่างๆเนาะเป็นตัวห้ำนะครับตามภาษาเขาคุมปริมาณหนอนในนาข้าวก็ได้ในแปลงผักพืชสวนครัวยิ่งถนอนที่มันกินยอดมะนาวเนี่ยหนอนพิษเสื้อหนอนพิษเสื้อแก้วเนี่ยบินไปบินมาก็คงนี่แหละหนึ่งก็คงไปหาเปลือกไม้ยางไม้พวกนี้แล้วมั้งมาทำรังสองก็คงหาอาหารเนาะมาให้ตัวอ่อนมันดูนะครับบินเข้าบินออกไปแล้วนะครับ